ต้องขอกราบขอบคุณพี่นิรโรธที่จับเข้ามาพี่นิรโรธให้ความเมตตากับผมแล้วก็เข้ามาสั่งสอนผมนะครับให้ความรู้กับผมสิ่งที่ผมได้ทำไปนั้นผมต้องกราบขอโทษพี่นิรโรธอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่พี่นิรโรธได้ให้โอกาสและให้ความเมตตากับผมเหมือนผมเป็นน้องชายของพี่คนหนึ่งกราบขอบคุณในเชิงการสังเคราะห์คงได้เห็นบทเรียนที่สำคัญสถานการณ์ขณะนี้เราคงเห็นว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปนักร้องนักแสดงที่ดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์กระทำความผิดตามกฎหมายกระทำความผิดด้านความมั่นคงกำลังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทีละลายทีละลายทีละลายไปเรื่อยๆพวกเขากำลังชะล่าใจนะครับว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้ไม่มีใครจับกุมเขาได้จับกุมก็จำเป็นต้องปล่อยนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดที่เราได้เห็นแต่กรณีของฮาร์ดเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับมีการแจ้งความเป็นเรื่องของบุคคลกับบุคคลเป็นการกระทำความผิดถูกบุคคลไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดระหว่างรัฐกับประชาชนนั่นหมายความว่าท่านทูตก็ไปแจ้งความโดยตรงพนักงานสอบสวนก็ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยท่าทีของฮาร์ดเปลี่ยนไปคราวนี้เซียนคีย์บอร์ดนะที่เชื่อไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คงจะเป็นบทเรียนที่ดีและเป็นบทเรียนสำคัญสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องของการโพสต์กันบนโซเชียลมีเดียนะครับสืบเนื่องมาจากทูตนรินโรจน์นะครับเฟื่องระบินอดีตเอกอัครราชทูตของไทยนะครับณกรุงกัวในไอเรสนะครับประเทศอาร์เจนตินาใช้พื้นที่ Facebook ส่วนตัวชี้แจงข้อกล่าวหาที่นายประวินชัชวาลพงพันธ์ผู้ต้องหาในคดีตามมาตรา112แล้วหลบหนีไปอาศัยยังต่างประเทศและบางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ได้ใช้คลิปแสดงบนเวทีชุมนุมก้าวล่วงสถาบันเบื้องสูงเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาออกมาบิดเบือนใส่ร้ายในหลายปมประเด็นรวมถึงการกล่าวหาเรื่องการคอร์รัปชันต่อมามีข้อความคอมเมนต์ของนายสุรพงษ์ทัศพิทักษ์กุลอดีตนักร้องดูโอเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับในการเข้าวิจารณ์ในลักษณะบิดเบือนกล่าวหาเพิ่มเติมปรากฏอยู่ในโพสต์ของนายประวินส่งผลทำให้ทูตนรินโรจน์ตัดสินใจดำเนินการตามข้อกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการหมิ่นประมาทให้เกิดการดูถูกเกลียดชังต่อมาทูตนรินโรจน์ได้โพสต์ข้อความว่าภารกิจได้ลุล่วงนะครับบัดนี้ผมได้มาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่หมิ่นประมาทผมทั้งหมด9คนที่เม้นในเพจของประวินเรียบร้อยแล้วนะครับจึงเรียนมาให้ผู้ที่ดูหมิ่นผมทั้ง9คนรับทราบเพื่อรอรับหมายต่อไปบันทึกแจ้งความระบุการดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับในความรับผิดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในกรณีลักษณะดูหมิ่นด้วยการโฆษณาหรือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทำให้ได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังโดยมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นสนับสนุนให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้งหมดอย่างถึงที่ล่าสุดนะครับก็ปรากฏว่าสุทธิพงษ์ทัศพิทักษ์กุลหรือฮาร์ดได้เดินทางมาพร้อมกับกระเช้าดอกไม้ขอโทษนายนริศโรจน์เฟื่องระบินอดีตเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปัวในเรสไอเรสนะครับประเทศอาร์เจนตินากล่าวหาว่าเป็นทูตติ๋มทูตทิ่มตูดนะครับณสน.สำโรงเหนือนะครับซึ่งทางนายนริศโรจน์ก็ได้จัดการอบรมชุดใหญ่กับอดีตนักร้องชื่อดังไปดูคลิปต้องขอกราบขอบคุณพี่นริศโรจน์ที่จับเข้ามาที่พี่นริศโรจน์ให้ความเมตตากับผมแล้วก็เข้ามาสั่งสอนผมนะครับให้ความรู้กับผมสิ่งที่ผมได้ทำไปนั้นผมต้องกราบขอโทษพี่นิรโรธอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่พี่นิรโร
ก็ได้ให้โอกาสและให้ความเมตตากับผมเหมือนผมเป็นน้องชายของพี่คนนึงครับก็บอกว่าผมเข้าใจสิ่งที่ผมเพื่อปกป้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองครับผู้ติดตามด้วยครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใครก็ต้องรักษาสิทธิ์จริงใช่ครับขอบคุณที่ครั้งนึงครับความเมตตาไม่ได้ครับเห็นตำรวจไหมครับตำรวจครับแล้วผมก็ว่าวันนี้เป็นยังไงครับการเจรจาก็เข้าใจกันด้วยดีเข้าใจไหม yes คือครับครับมันก็อาจจะมีเรื่องที่เขาอยากให้จับมือค้างกันจริงๆครับได้ครับเดี๋ยวพี่กลับบ้านเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวครับการเจรจาตัวนี้ว่าได้ไหมว่าท่านครับก็ครับก็จริงๆแล้วท่านพูดก็ได้รับคำขอโทษจากทางด้านคุณนัทนะครับแล้วคุณนัทก็ได้แสดงความรู้สึกว่าพอได้รับการชี้แจงท่านพูดเนี่ยก็รู้สึกจริงแล้วคุณนัทก็รู้สึกแต่ตอนต้นนะว่าอยากจะขอโทษท่านพูดตั้งแต่วันแรกที่ได้ลงไปนะครับพอวันนี้ก็มีความเข้าใจกับมากขึ้นก็ได้ลงยืนยันในการลงขอโทษให้กับท่านในเฟซแล้วก็จะลงครั้งในวันถัดไปครับครับพี่ฮาร์ดครับมีอะไรจะพูดก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่นฤทธิ์โรจน์เป็นอย่างสูงครับที่ได้ความเมตตาเราฝากดอกไม้ไปที่บ้านฝากไปให้กับคุณแม่พี่นฤทธิ์โรจน์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับแล้วขอบคุณน้องทนายรูปหล่อสูงยาวขาวดีและคนนี้ด้วยเตรียมรับง่ายขอบคุณมากครับครับขอบคุณสื่อมวลชนด้วยครับแล้วขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับท่านก็มีอะไรไหมครับท่านก็มีอะไรก็ไม่มีอะไรครับคือก็ผมก็คือตอนสอบความเข้าใจนี่ก็มันยาวนะแต่ถือว่าขี้เกียจเล่าอีกนะถือว่าเข้าใจกันแล้วนะเข้าใจกันก็เมื่อท้ายขอโทษก็จบก็แสดงว่าทางท่านก็ยอมรับที่จะรับการขอโทษของคุณครับแล้วก็มีการถอนก็ขั้นตอนแบบนี้ครับพออบรมชุดใหญ่ฮาร์ดก็รับทราบมาถึงโอ้สวัสดีโน่นนี่นั่นเลยเปลี่ยนท่าทีไปเลยนะครับในเชิงการวิเคราะห์เราคงเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียนะครับก็เป็นเรื่องปกติมีคนสนับสนุนและคนเห็นต่างแต่เมื่อไรก็ตามไม่มีเหตุผลที่จะต่อสู้ก็จะมีการหมิ่นประมาทกันมีการกล่าวร้ายมีการให้ร้ายกันจริงๆการคิดเห็นในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องปกติคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยในเพจผมนี่เยอะเลยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเยอะแยะหมดเต็มไปหมดอ่ะนะครับแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยนะฮะคนที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยก็จะใช้คำพูดวาจาที่แบบดูหมิ่นอีกฝ่ายเฮ้ยโง่หรือเปล่าเฮ้ยมันอย่างนั้นหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นทูตเป็นติ๋มเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยคือพยายามจะใช้ความพูดเหล่านั้นเพื่อที่จะเหยียดหยามบุคคลที่เป็นคู่สนทนาแทนเหตุการณ์แจ้งความหนึ่งคดีก็เกิดขึ้นแต่คราวนี้เป็นเรื่องของทูตนั้นไปชี้แจงเองประวินเนี่ยเป็นใครเป็นตัวแปรต้นที่สร้างปัญหาประวินเป็นผู้ต้องหานะครับตามพรบคอมพิวเตอร์ตามมาตรา116นะครับปัจจุบันมีการร้องขอให้ส่งตัวมาดำเนินคดีอย่างประเทศไทยอย่างสถานทูตญี่ปุ่นในสองคณะนะครับฝั่งเขาเองที่ให้การสนับสนุนประวินนะครับก็ไปไม่อยากให้มีการส่งตัวประวินเข้ามาสนับสนุนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเกิดขึ้นท่านทูตเนี่ยก็ไปชี้แจงนะครับชี้แจงเรื่องอะไรชี้แจงเรื่องของสิ่งที่ประวินโพสต์มันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องโกหกมีหน้าประวินโดนหลายคดีนะครับแล้วก็ต่างกรรมต่างวาระด้วยปรากฏว่าฮาร์ดก็เป็นแฟนคลับของประวินก็เข้าไปโพสเลยมันก็สุดท้ายอธิบายเชิงความคิดเห็นได้ไม่ได้อะก็เลยใช้วิธีการหมิ่นประมาทนะเขาหมิ่นประมาทปุ๊บท่านทูตก็ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมด9คนนะครับผลที่ออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นฮาร์ดก็เปลี่ยนท่าทีเลยโซเชียลมีเดียคืออะไรคือโลกเสมือนจริงนะครับปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีการเอาผิดในเรื่องของการหมิ่นประมาทได้ในโซเชียลมีเดียมันเอาผิดไม่ได้
ปัจจุบันมันมีกฎหมายพรบเรียกว่าพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของพรบการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามันเอาผิดได้พอมันเอาผิดได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกอย่างอยู่ในกรอบของข้อกฎหมายในเชิงการสังเคราะห์ในเชิงการสังเคราะห์คงได้เห็นบทเรียนที่สำคัญสถานการณ์ขณะนี้เราคงเห็นว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปนักร้องนักแสดงที่ดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์กระทำความผิดตามกฎหมายนะกระทำความผิดด้านความมั่นคงกำลังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทีละลายทีละลายทีละลายไปเรื่อยๆพวกเขากำลังชะล่าใจนะครับว่าไม่มีใครสามารถทำอะไรเขาได้ไม่มีใครจับกุมเขาได้จับกุมก็จำเป็นต้องปล่อยนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดที่เราได้เห็นแต่กรณีของฮาร์ดเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับมีการแจ้งความเป็นเรื่องของบุคคลกับบุคคลเป็นการกระทำความผิดถูกบุคคลไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดระหว่างรัฐกับประชาชนนั่นหมายความว่าท่านทูตก็ไปแจ้งความโดยตรงพนักงานสอบสวนก็ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยท่าทีของฮาร์ดเปลี่ยนไปคราวนี้เซียนคีย์บอร์ดนะฮะที่เชื่อไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คงจะเป็นบทเรียนที่ดีและเป็นบทเรียนสำคัญนะครับว่าเซียนคีย์บอร์ดสุดท้ายเนี่ยก็ดูว่าฮาร์ดเป็นตัวอย่างแล้วกันดูนักเรียนนักศึกษาหลายคนที่กำลังเป็นบทเรียนทำถูกไม่มีใครว่าทำผิดก็ต้องไปสู้เขาเองถ้าเชื่อว่าข้อมูลข่าวสารที่คุณโพสต์จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วเวลาถูกแจ้งข้อหาคุณต้องเอาข้อมูลข่าวสารนั้นที่คุณยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงไปชี้แจงต่อศาลถ้าไม่ใช่เรื่องจริงคุณมีความผิดตามกฎหมายจริงๆนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับฮาร์ดฮาร์ดเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเพราะนะนะผมก็ชอบนะเบิร์ดกับฮาร์ดสมัยก่อนตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นตอนนี้ก็ยังเพิ่งเป็นวัยรุ่นมาหมาดๆนะฮะก็ชอบเพลงเขานะแต่เห็นท่าทีทางการเมืองเขาเปลี่ยนไปเออมันก็แปลกดีนะครับเราได้เห็นในการเมืองพอเวลามันลึกเข้ามาลึกเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยในเชิงการสังเคราะห์เราได้เห็นพฤติกรรมคนได้เห็นตัวละครที่แฝงอยู่สิ่งที่อยู่ใต้ดินมันขึ้นมาบนดินเราเห็นสิ่งที่เหมือนกับดอกเห็ดมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเราได้เห็นหมดเลยใครเป็นใครอะไรยังไงต้องดำเนินการยังไงทำให้นะบทเรียนของฮาร์ดมันง่ายที่จะดำเนินการในอนาคตขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ มองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลThank you.
แม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล